เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ปราคาไม่ถึงพันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพันชัยสตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสตอรี่สำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำเครื่องปั่นอเนกประสงค์ยี่ห้อชาร์ปนะครับคือได้ซื้อมาใช้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น 1.5 ลิตรนะครับ600วัตต์รุ่น EMI Power นะครับกำลังไฟก็600วัตต์นะครับสั่งมาจาก Shopee นะครับตอนที่สั่งมาในราคา 1,000 กว่าบาทนะครับความกว้างก็กว้าง216มิล นะครับสูง436มิล นะครับลึกก็207มิล นะครับอันนี้ก็จะเป็นโถปั่นอเนกประสงค์นะครับโถปั่นและโถบดแห้งก็ผลิตจากวัสดุฟู้ดเกรดนะครับแล้วก็มีไม้พายนะครับอันนี้นะครับข้างล่างก็จะมีเป็นใบมีดนะครับที่สามารถถอดออกล้างได้นะครับด้านข้างโถแก้วก็จะมีปริมาณให้ดูด้วยนะครับว่าเราจะใส่เท่าไหร่ตวงเท่าไหร่นะครับอันนี้คือด้านก้นของโถแก้วนะครับต่อไปก็เราก็จะดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีปุ่มต่างๆแล้วก็มีที่ยึดเกาะโต๊ะนะครับก็คือปุ่ม4ปุ่มทั้ง4ด้านเลยนะครับก็จะมียางนะครับเนี่ยครับทั้งหมด4ที่นะครับเพื่อไม่ให้เครื่องนี้เลื่อนนะครับเวลาปั่นนะครับแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็เห็นปุ่มเล็กๆไหมครับเนี่ยครับเวลาเครื่องตัดหรือเครื่องใช้กำลังมากเกินไปเราจะต้องมากดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับจะได้ใช้งานต่อเนื่องได้นะครับมันไม่ได้เสียนะครับไม่ได้ว่าเครื่องไหม้หรืออะไรคืออันนี้คือเขาป้องกันเครื่องไหม้นะครับเวลาเขาใช้กำลังมากเกินไปหรือว่าเครื่องปั่นไม่ไหวเครื่องนี้ก็จะตัดโดยอัตโนมัติเลยนะครับครับต่อไปเราก็จะมาทดสอบปั่นกระชายนะครับอันนี้คือเอากระชายมาปั่นดูอันนี้เป็นไม้พายนะครับสำหรับคนอาหารนะครับเครื่องนี้ก็สามารถปรับความเร็วได้2ระดับนะครับพร้อมปุ่มพัดนะครับคือปั่นอาหารหยุดชั่วขณะนะครับแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ใต้ฐานเครื่องด้วยนะครับให้เครื่องทำงานได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากระบบนิรภัยตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับนะครับความแรงนะครับถ้าใส่อาหารหรือว่าพวกน้ำแข็งมากเกินไปนะครับเครื่องจะทำงานไม่ไหวก็จะมีระบบนิรภัยตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเลยนะครับเครื่องนี้ใบมีดนั้นก็เป็นแบบฟันปลา6แฉกนะครับปั่นน้ำแข็งก้อนใหญ่หรืออาหารที่มีความแข็งได้เนียนละเอียดยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสายไฟนะครับก็จะม้วนเก็บอัตโนมัตินะครับก็ทำให้สะดวกต่อการใช้งานแล้วก็จัดเก็บด้วยนะครับดึงเอานะครับนี่คือใบมีดนะครับแบบฟันปลานะครับ6แฉกนะครับสามารถถอดออกมาล้างได้ทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ใส่อย่างง่ายดายนะครับอันนี้ทดสอบให้ดูว่าจะต้องแบบใส่แบบนี้นะครับจะต้องใช้2มือนะครับในการบิดเข้าไปนะครับก่อนจะใส่นั้นมันจะต้องมียางรองก่อนนะครับเนี่ยครับยางก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเพื่อกันน้ำซึมออกมาเศษอาหารออกมานะครับก็ต้องกันแล้วก็อัดแล้วก็หมุนเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องเลยครับแต่ถ้าใส่เครื่องไม่ได้หรือว่าไม่แน่นนี่เครื่องก็จะไม่ทำงานนะครับต้องล็อกให้แน่นนะครับเครื่องถึงจะทำงานได้นะครับฝาเวลาจะปั่นก็ให้ปิดฝาด้วยนะครับจะใช้ไม้พายใส่เข้าไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อจะได้คนอาหารให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเราก็จะมาดูถั่วบดแห้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบมีดปั่นนะครับจะเป็น2แฉกนะครับจะไม่เหมือนแบบของโถใหญ่นะครับเราก็จะเอาโถบดแห้งเนี่ยใส่ครอบเข้าไปนะครับอันนี้คือทดสอบให้ดูนะครับเพราะว่าจับมือเดียวจะไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับนี่จะต้องใส่ให้แน่นนะครับถึงจะอยู่ได้นะครับสนิทนะครับเพราะจะมีตัวล็อกอยู่นะครับในนี้
เราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับสามารถนำมาปั่นพริกแห้งปั่นพวกกระเทียมแล้วก็ปั่นงาได้นะครับนี่คือ1ชุดนะครับก็จะมีโถอยู่2โถนี่นะครับก็ในราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะครับนะครับไอ้ที่บดโถบดบดก็บดแห้งนะครับอันนี้คือโถบดแห้งนะครับต้องใส่ให้สนิทนะครับถ้าใส่ไม่สนิทเครื่องก็จะไม่ทำงานนะครับจะดูความเร็วและความแรงของโถบดนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับนี่เราจะเปิดในระดับที่1นะครับว่าจะเร็วขนาดไหนนะครับแรงมากครับสามารถบดอย่างละเอียดแน่นอนเลยนะครับอันนี้อะไหล่มีขายแบบก็ไม่แพงนะครับสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับอันนี้คือสั่งจาก Shopee นะครับสำหรับจุดเด่นของเครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ปเครื่องนี้นะครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ใต้ฐานเครื่องให้เครื่องทำงานได้อีกครั้งนะครับหลังจากระบบนิรภัยตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีสายไฟนั้นเก็บอัตโนมัติได้สะดวกสบายต่อการใช้งานแล้วก็จัดเก็บด้วยนะครับสำคัญของเจ้าเครื่องนี้ก็คือความปลอดภัยนะครับนั่นก็คือระบบนิรภัย2ระบบนะครับระบบที่1ก็จะเป็นมอเตอร์เซฟตี้นะครับนั่นก็คือเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้เครื่องก็จะหยุดทำงานเมื่อใส่อาหารมากเกินไปนะครับสำหรับระบบที่2ก็คือเซฟตี้ล็อกนะครับเครื่องก็จะไม่ทำงานหากว่าเราวางโถปั่นไม่เข้าที่นะครับคือจะต้องล็อกให้แน่นนะครับเขาถึงจะทำงานนะครับไม่งั้นอย่านึกว่าเครื่องเสียนะครับอันนี้คือความปลอดภัยของเครื่องนี้นะครับสำหรับการรีวิวเครื่องปั่นอเนกประสงค์ 1.5 ลิตร600วัตต์รุ่น EMI Power นะครับของชาร์ปนะครับรุ่นนี้นะครับราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆได้นะครับว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะหาเครื่องปั่นอเนกประสงค์ไว้ใช้สักเครื่องนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ